ปกติจริงๆพระบิณฑบาตทุกวันวันนี้พระขอเอาบาตรที่โยมตักนะให้ญาติโยมได้กินบ้างตรงนี้คือจุดที่อาตมาเห็นว่ามันคือเมตตาธรรมทำเงินให้โยมไม่ใช้ 3,000 ไว้เผื่อไว้หาหมออะไรบ้างถ้าอาตมาขอได้ไหมบุรีอาตมาจะซื้อสุขภาพโยม 5,000 บาทเพื่อตัวโยมตรงนี้ที่เกิดคำว่าธรรมสัญจรก็คือเราไปทุกที่ที่เราเห็นว่าตรงไหนขาดแคลนก็ตะเวนไปตะเวนไปถ้าเจอทางตันแล้วก็กลับใหม่มีทางไปแล้วก็ไปแล้วก็ดูจนเราเห็นว่าบ้านนี้มันมีบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงเราจะผ่านกับบ้านน้อยหลังนี้ขัดสนเหลือเกินเราจะจอดตรงนั้นและเข้าไปถามเขาว่าสิ่งที่เราเห็นมันใช่ไหมและเขาค่อยๆบอกเราแล้วเราก็จะเข้าไปสัมผัสเขาเมื่อมันตรงจุดที่เราจะเข้าไปตรงนี้เราพร้อมที่จะหยิบยื่นทันทีอาตมาไปแบบพระหนึ่งคือเมตตาธรรมก่อนและให้เขารับรู้ได้ว่าเรากำลังถามสุขทุกข์ของท่านมีคนเห็นแล้วว่าคุณกำลังมีปัญหาอะไรคุณบอกเรามาญาติโยมบอกจะมามาจะมาจะสอบถามจนถึงจุดหนึ่งว่าวันนี้คุณขัดสนจริงๆลูกคุณตกงานชีวิตคนแก่เจ็บป่วยพอเราเห็นตรงนี้ครับเราจะให้กำลังใจเขาคำว่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นจุดทำให้คนอยากอยู่ต่อแต่พอช่วยเหลือมากกว่าคำว่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นการเพิ่มชีวิตให้เขามีความหวังโยมเชื่อว่าคำว่าความหวังไม่มีใครอยากตายแต่สิ้นหวังนั่นคือคนที่พร้อมจะตายความหวังเล็กๆของพระสงฆ์ที่เข้าไปญาติโยมมันเป็นได้เล็กๆที่ทำให้เขาผ่านโควิดแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้เดินไปนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วใช้จ่ายกันยังไงเงินทองได้มาจากไหนไม่มีครับไอ้ก็รอเงินคนแก่ครับพอกินไหมมันก็มันค่าไฟด้วยไม่พอครับเอาให้ 2,000 แล้วกันกักตุนไว้ 1,000 เคยมีเงินเยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยครับเดิมทีตมาก็แค่คิดว่าแจกข้าวสารมามากก็พอเพียงแต่พอนานวันลงไปเห็นความจริงเข้าเลยต้องกลับมาบอกญาติโยมใครที่มีส่วนเกินที่เหลือจากคำว่ากินใช้วันนี้เป็นเวลาของชาติเราที่คนในชาติเรากำลังเดือดร้อนมาร่วมกันอาตมาจะเป็นคนเดินไปหาโยมและโยมเป็นกองหลังอาตมาก็คืออาตมาลงไปอาตมามองคนมันมีแววตาคนมันมีสีหน้าคนมันมีอาภรณ์ที่แต่งจะฟ้องให้เราลงไปคุยกับเขาแล้วเขาเริ่มบอกถึงว่าชีวิตเขาไม่มีทางไปหรือทางตันหรือว่าเขายังอยู่ได้แต่มาถึงต้องลงพื้นที่เองถ้าขัดสนทางสติปัญญาตมาจะให้ธรรมะแต่ถ้าเขากำลังหิวตมาให้ข้าวสารอย่างน้อยก็คือ10กิโลแต่ถ้าเห็นลำบากอาจจะเป็น8ถุง10ถุงแต่ถ้าเขากำลังเจ็บป่วยตมาให้เงินไปหาหมอและค่ารถเดินทางตั้งแต่500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ก็เป็นหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นมันก็มีหลายๆที่ให้เราพิจารณาไม่ได้ให้เหมือนกันโยมบางครั้งแค่ให้กำลังใจแต่เงินไม่ให้แต่บางครั้งให้แล้วรู้สึกยังเป็นห่วงอยู่ว่าชีวิตเขามันมีชะตาที่เขาเลือกไม่ได้แล้วแต่อาตมาต้องเน้นย้ำว่าอาตมาเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้แต่ยืดชีวิตเขาให้มีกำลังใจอยู่ต่อได้เอาข้าวสารไปกินนะ4ลูก6ลูกก็ได้ไปเอาไปให้สัก 2,000 ไป 3,000 เก็บสังคมจุดโหว่ที่มีอยู่ระหว่างคนมีที่เห็นแก่ตัวกับคนไม่มีแล้วเกียจคร้านน่าขยะแย่งทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคนมีแล้วเจือจานคนไม่มียังขยันขันแข็งสิ่งนี้น่าเจือจานขอให้สังคมได้มองจุดนี้ด้วยว่าคนที่ควรช่วยคุณช่วยเถอะแต่คนที่ไม่ควรช่วยคุณก็วางเฉยเสียเพราะต้นทุนคนไม่เท่ากันและการประพฤติตนก็ยังต่างกันคุณจนแล้วคุณยังกินเหล้าอยู่ทุกวันและคุณบอกว่าคุณไม่มีกินจะมาไม่ส่งเสริมคนแบบนี้อาตมาเคยบอกว่าย้ายความคิดมันฆ่าเราย้ายความทุกข์มันทำลายชีวิตเราเราต้องใช้สติใช้ปัญญาเพื่ออยู่ต่อแต่คนเราต้องอยู่3อย่างถึงจะอยู่ได้1ต้องมีกำลังกายถ้าไม่มีกำลังกายเราลุกไม่ไหว2ต้องมีกำลังสติปัญญาไม่งั้นชีวิตเดินไปไม่ได้3ต้องมีกำลังจิตใจเมื่อเจอปัญหาเราต้องสู้ผิดหวังไม่ใช่สิ้นหวังกิจกรรมธรรมสัจจรนี้ทำมานานกี่เดือนแล้วครับถ้าพูดถึงณชั่วโมงนี้ก็40กว่าวัน
ที่ต่อเนื่องมายังเห็นว่ายังทำได้อีกการเสียสละมันคือสิ่งยิ่งใหญ่ของมนุษย์อาตมาพบคำว่าค่าของมนุษย์มากขึ้นมากจนเรารู้สึกว่ามันจะเป็นความสุขไปแล้วทั้งที่เรากำลังหยิบยื่นแต่เราได้รอยยิ้มเงินทองซื้อได้แค่ยาเองแต่ความเมตตาช่วยชีวิตเป็นการให้ชีวิตทั้งที่มีชีวิตอยู่ยังไงความทุกข์จะไม่ฆ่าเราอยู่ยังไงความคิดจะไม่ทำร้ายเราเมื่อเจออุปสรรคเราจะใช้สติใช้ปัญญาหรือใช้อารมณ์เมื่อเจอปัญหาเราจะใช้ความโกรธหรือใช้สติล้วนแต่เป็นอริยทรัพย์ทางปัญญาที่เราจะเดินผ่านชีวิตเมื่อเราเจอเข้ามาวิกฤตฉะนั้นวิกฤตชีวิตบางครั้งเป็นทางตันแต่บางทีก็มีทางออกถ้าเราตรึกตรองด้วยเหตุและก็ผลโยมอาจจะเจอว่าปัญหานี้เกิดจากตัวเราเองหรือเปล่าหรือเกิดจากถูกกระทำจากอีกฝ่ายพอเราตรองดูแล้วเราอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นดีกว่าโทษฟ้าดีกว่าโทษคนอื่นทั้งหมดใหญ่ไม่กลับมามองว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้าง